สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมปัจจุบันนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักอกหักรักคุดมีปัญหาครอบครัวผัวไปมีกิ๊กเมียไปมีกิ๊กโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดเลยแล้วก็ตัดสินปัญหาด้วยสมองอันบ้องตื้อสมองอันกระจอกงอกง่อยของไอ้พวกที่เป็นข่าวปัจจุบันนี่ครับมี2กรณีที่ผมจะเล่าให้ฟังมันดูแล้วมันทั้งอนาจใจจริงๆเฉพาะไอ้ผู้ชาย2ตัวเนี่ยไอ้2ตัวเร็วระยำต่ำช้าอยากจะเจอหน้าแม่งจริงๆนะไอ้ตัวนึงเนี่ยมันฆ่าอดีตเมียมันนะเรียกเป็นอดีตเพราะมันเลิกกันแล้วซึ่งเป็นอบต.ซึ่งมีอนาคตไกลนะเป็นข้าราชการมันฆ่าปีบคอเขาตายแล้วแล้วมันเอาไปใส่ไว้ในท่อแล้วมันก็ไปแจ้งตำรวจแล้วมันก็ออกมาให้ข่าวแบบหน้าตายอ่ะเห็นหน้าแล้วยังไงเอาตีนถีบปากมันจริงๆเลยเอาจริงมันพูดแบบเหมือนกับไม่ได้ทำว่างั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะมันก็ไปซื้อปูนซื้อทรายมาโบกทับเร็วระยำมากจริงๆแล้วสุดท้ายนะคือตำรวจเขาคุยกับมึง10นาทีเขาก็รู้แล้วมึงเป็นคนฆ่าตำรวจมันแกล้งเรื่องเล่าแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าไปสอบนู่นสอบนี่สอบนั่นเดี๋ยวมึงก็เปิดเผยความลับจริงๆแล้วสรุปแล้วมึงก็ฆ่าเขาจริงๆเพราะหึงหวงแล้วมึงก็ต้องไปติดคุกผมก็แช่งให้มันไปโดนล่อตูดในคุกอ่ะมึงเก่งจังกับผู้หญิงเนี่ยนะคือถ้ารักเขาจริงก็ปล่อยเขาไปก็เท่านั้นเองเขาไปอยู่กับคนที่เขาจะเป็นโสดก็ได้หรือจะไปมีแฟนใหม่ไปอยู่กับคนที่ดีกว่ามึงไงนั่นแหละครับมันเป็นความรักที่ไม่ต้องผูกพันนะความรักที่ไม่ต้องจับจองอันนี้กรณีหนึ่งนะกรณีที่สองนะไอคนนี้เป็นนักกีฬาพาราลิมปิกเป็นนักกีฬาเป็นทีมชาติด้วยนะเกิดอุบัติเหตุโดนตัดขาขาดเป็นคนพิการแล้วก็อยู่กินฉันผัวเมียภรรยากันมาพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็แต่งงานเช้าก็แต่งงานพิธีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีแขกเรือมาเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นเย็นบ่ายเย็นก็กินเลี้ยงกันแล้วไงต่อก็ไม่รู้ผิดใจไปเถียงอะไรกันตรงไหนไอ้ผู้ชายนี่ก็เขาใช้วีลแชร์มั้งก็ไปเอาปืนมาไม่รู้ปืนมันเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่รถหรือเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่รู้เอาปืนมาแล้วแม่งก็ยิงตูมเมียเจ้าสาวตายแม่เจ้าสาวน้องเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาว4คนแม่งยิงตายตุ่มๆแล้วก็ยิงตัวเองตายแล้วยังไงต่อมันยิงไปทั้งหมดที่เก็บกระสุนได้11ปลอกกระสุนยิงไป11นัดตาย4คนรวมทั้งมันด้วย5คนมึงทำไมไม่ยิงตัวมึงตายเองเลยวะไหนๆมึงก็จะตายแล้วมึงไปยิงคนอื่นเขาทำไมยิงหาหอกอะไรวะกูไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆแล้วมันได้อะไรขึ้นมาวะนักกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนมันใช้ไม่ได้แล้วนะนี่มึงเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำกับนักกีฬายิงปืนแล้วมึงก็เก่งกับคนไม่มีฐานสูงเก่งกับผู้หญิงนะแต่ได้ที่มึงอ่ะมึงยิงตัวมึงตายมึงน่าจะมีชีวิตอยู่อย่างทรมานแล้วก็ไปติดคุกแล้วก็ไปโดนล่อตูดในคุกกูจะแช่งพวกมึงอย่างนี้แหละจะบอกให้นะคือเห็นภาพอันนี้อนาถมันมีบ่อยอ่ะไอ้ผู้ชายไปอาละวาดไปทำร้ายไปฆ่าไอ้ผู้หญิงก็มีก็ไปหึงหวงไปอะไรก็มันมีกันเป็นประจำอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันไม่ได้รักคนไม่ได้รักนะไอ้ที่ว่ารักบานจะแหกตูดดมอ่ะไม่ใช่นะมึงรักตัวเองทั้งนั้นแหละมึงต้องการครอบครองมึงต้องการศักดิ์ศรีส้นตีนส้นมืออะไรของพวกมึงอ่ะคือในเมื่ออยู่กันไม่ได้เขาเบื่อมึงเขารำคาญมึงเขาก็ไปจากมึงก็ดีแล้วมึงก็ควรอัตมานาสาธุไปอยู่กับคนดีๆเถอะใช่ไหมแล้วมึงไปทำไอ้พวกที่ไปทำร้ายพวกเนี้ยนะ
ไอ้ผู้หญิงทำร้ายผู้ชายเอาไม่เป็นไรอันนี้เราผมก็ไม่อยากจะไปต่อว่าผู้หญิงเอาผู้ชายที่ไปทำร้ายผู้หญิงเนี่ยมึงแม่งกระจอกอ่ะมึงแบบมึงกระจอกมากอ่ะมึงโคตรกระจอกเลยมึงเก่งกับผู้หญิงเนี่ยอย่างไอ้สองตัวที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่เนี่ยโหแม่งแม่งสะทุนจะบอกฮะมึงเก่งกับผู้หญิงอ่ะมึงเอาความถ้ามึงสามารถฆ่าคนได้นะถ้ามึงมีจิตใจที่โหดเหี้ยมอย่างนั้นมึงน่าจะสมัครสมัครไปอยู่ชายแดนสมัครไปอยู่อะไรก็เสี่ยงๆที่มันมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองดีกว่าไหมที่มึงมายิงผู้หญิงมึงมาฆ่าผู้หญิงแล้วมึงก็ต้องติดคุกติดตารางอ่ะแล้วคนอย่างพวกมึงนะคุกก็ยังไม่ต้อนรับเลยจะบอกให้มึงติดคุกเข้าไปก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรมาว่าติดคุกอะไรอ๋อกูฆ่าเมียโอ้โหเขาถุยน้ำลายใส่หน้ามึงเลยแหละมึงกระจอกอ่ะเออถ้าแบบแม่งไปดวลปืนกับตำรวจเออไปดวลปืนกับนักเลงอย่างเงี้ยโอเคฆ่าผู้หญิงเลอะเทอะจะบอกให้นะก็อยากจะเล่าให้ฟังแล้วอยากจะบอกพวกเราคลิปนี้ที่ผมตั้งใจก็คืออยากจะบอกพวกเราที่มีปัญหาในเรื่องความรักอ่ะโอเคมันเจ็บปวดมันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันแค้นมันต้องกู้ศักดิ์ศรีอะไรทำนองนี้มึงต้องคิดกันเสียใหม่เชื่อกูดิคือปล่อยเขาไปครับแล้วเผลอๆนะอ้าวสมมติมึงมีปัญหากันมึงไม่ปล่อยเขาไปมึงสามารถเอาเขากลับมาได้พอผ่านไปสัก20ปีมึงก็จะบอกว่ารู้งี้กูเลิกกับอีแก่นี่ไปตั้งแต่วันนั้นสักก็ดีแล้วอ่ะกูจะอยู่มาทำไมถึง20ปีวะอ่ะก็มีหรือไม่พอเลิกกันไปปีแรกก็ยังคิดถึงอยู่พอมาเข้าปีที่2เออดีเว้ยแม่งโล่งเว้ยแม่งเจ๋งเว้ยแล้วมันมีคนที่ดีกว่าไอ้ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่รู้แต่คนที่เข้าใจกูอ่ะเยอะกว่าไอ้คนเก่าโอ้ดีได้เลิกแล้วสามโณดาสุนั่นแหละครับก็สิ่งที่ควรจะทำแล้วถ้ามีรักเขาจริงๆก็ต้องเปิดทางให้เขาไปเอาจริงต้องปล่อยเขาไปแล้วก็ดูแลเขาอยู่ห่างๆนะเอาจริงนั่นแหละคือความรักที่แท้จริงจะบอกพวกมึงให้โดยเฉพาะไอ้เหี้ย2ตัวนี้ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนามสกุลมันเสนียดจันไรที่ปากก็เลยไม่ต้องพูดถึงมันละกันนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอดูแล้วก็เครียดดูก็อนาถใจจริงๆก็ขอความแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องคนที่ตายนะครับแต่ไม่เสียใจกับไอ้คนที่ฆ่าเขาตายไม่เสียใจแล้วผมว่าญาติพี่น้องไอ้คนที่ฆ่าเขาตายก็คงจะไม่เสียใจหรอกจริงๆนะมาซื้อหนังสือให้ผมนะครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับคุณหมูนะครับคุณหมูที่อยู่ที่อเมริกาสั่งซื้อมา30เล่มเดี๋ยวผมจะต้องส่งไปทางเรือนะครับผมแล้วก็ใจดีโอนเงินเกินมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆครับราคาเล่มละ290บาทนะครับเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดคือช่วงนี้จะเน้นไปที่หมาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นพวกเดียวกับผมเริ่มจะคุยกับหมารู้เรื่องแล้วแล้วหมามันก็เริ่มจะคุยกับผมรู้เรื่องแล้วเวลาไปอยู่กับพวกมันนะรู้สึกจะมีความสุขแต่บางครั้งเราไม่มีอะไรติดไม้ติดมือปกติผมจะมีอาหารอยู่ในรถจะเป็นอาหารเม็ดหรือไม่ก็เป็นกระดูกผมมักจะไปซื้อคอไก่คือถ้าเป็นโครงไก่มันก็จะเป็นกระดูกเยอะถ้าช่วงคอเนี่ยมันก็กระดูกน้อยมันก็กินได้มันไม่ไปทำอะไรตับไตไส้พุงหมาก็มักจะซื้อติดรถไว้นะพอเจอก็โยนให้มันอันนี้หมาที่ไม่รู้จักนะโยนให้มันแบบเออมันก็งงมันเดินอยู่ข้างถนนปุ๊บมันมีโยนให้มันกินชิ้นเดียวโอ้โหมันก็กินแบบเหมือนกับเบรกอ่ะเราเห็นมันเคี้ยวแล้วเราก็แม่งมีความสุขนะเราก็คิดว่าเฮ้ยกูทำไมไม่มีเงินเยอะๆวะกูทำไมไม่รวยแบบคนอื่นเขาวะกูได้ซื้อเยอะๆซื้อของเยอะๆซื้อกระดูกแม่งวันละ500บาท 1,000 บาทเก็บไว้ที่รถแหละไว้ให้บนนี้แล้วเราพอถึงไปปั๊มน้ำมันก็จะมีเพื่อนผม3ตัวอยู่บางวันเราไม่มีอะไรเลยเราก็รู้สึกผิดไว้ยังไม่มีอะไรให้มึงเลยวะขอโทษด้วยเว้ยฮะ
ถ้ามีก็ให้มันคนละชิ้นเดียวไม่ได้เยอะมันผมมันมีเพื่อนที่ปั๊มน้ำมันมีเพื่อนที่หน้าวัด 2-3 ตัวที่ปั๊มน้ำมัน 2-3 ตัวแล้วก็ในวัดอีก 3-4 ตัวไอ้ที่เจเป็นเพื่อนนะแล้วมันไม่มีเพื่อนอีกเป็น10เป็น100เข้าไปก็จะทำแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆที่ใช้ชีวิตอยู่กับหมานะเพราะหมามันไม่เคยเอาเราไปนินทาให้ร้ายไม่เคยหักหลังเรานะครับก็เลยอยู่กับหมาสนุกดีมีความสุขดีช่วยซื้อกันหน่อยนะครับอันนี้พูดถึงหนังสือคถาตำราพลิกชีวิตและเล่มนี้มีประโยชน์มากๆนะเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ผมรวบรวมสายมูเตลูทั้งหมดนะครับวันที่2ธันวาคมนี้ก็มีคนเชิญผมไปเป็นเจ้าพิธีเปิดร้านอาหารผมเป็นเจ้าพิธีด้วยนะแต่ไม่รับงานนอกนะเฉพาะทำเฉพาะพรรคพวกเพื่อนฝูงเท่านั้นครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับมีของเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับอร่อยมากๆเลยเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ผมจะทยอยส่งนะครับผมไปอาทิตย์ที่แล้วมีงานทั้งอาทิตย์เลยมีพิธีบวงสรวงมีพิธีบวงสรวงพระนเรศวรพระสุพรรณกัลยาพระเอกาทศรถพระวิสุทธิกษัตริย์พระธรรมราชาบวงสรวงแล้วก็พุทธาภิเษกพระนางพญาที่วัดนางพญาแล้วก็มีพิธียกทำพิธียกนางลุกขึ้นอีกวันหนึ่งแล้วก็ลอยกระทงเมื่อวานเนี่ยโอ้โหกว่าจะเสร็จวันนี้ก็จะได้เคลียร์เรื่องราวต่างๆแล้วก็เข้าสู่โหมดปัจจุบันนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขนะขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต